สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ RSU New Talk ประจําวันนี้นะคะอยู่กับชั้นค่ะก่อนกับในชั้นเองนะคะช,ชายวดิศราสาแสวงค่ะและผมมคขารพนทองตราดน,นะครับเจอกับเรา2คนกันได้นะครับวับนนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคันคเช่นเคยในช่วงเวลา4โมงเย็นแบบนี้นะครับซึ่งประเด็นสําคัญครับที่หลายคนก็บน่บนๆกันอยู่ ตามตามมาอยู่ก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนบางเส้นทางของรถเมล็นกรุงเทพนะครับประมาณสักแเส้นทางด้วยกันพอขึ้นรถเมลไปผมวันนะั้นผมลองขึ้นดูหลายนคนเนี่ยก็จะบ่นเหมือนกันกับกระเป๋ารถเมลนะครับอบอกว่าเอาเส้นทางปรับใหม่ฉันจะงงไหมตัวเลขของสายที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย AB แล้วก็มีเลขซึ่งไม่ตรงกับเลขเดิมของสายเดิมก็ทําให้หลายคนบอกว่างงเหลือเกินกระเป๋ารถเมลรู้ไหมกระเป๋ารถเมลบอกว่าอา้าวก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ดูข่าวเลยวันนี้ครับเลย ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็การเปนเส้นทางนั้นเส้นทางไหนบ้างเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับคุณสนิทพรมวงครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าขณะนี้ขนส่งทางบกเนี่ยนะครับร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกเตรียมเปิดทดลองในรถ8เส้นทางใหม่ครับซึ่งบอกว่าเป็น,นทาง ในการปฏิรูปรถโดยสารประจําทางในกอทมและปริมณฑลเป็นระยะเวลา1เดือนคือลองกันก่อนตั้งแต่15สิงหาคมจนถึง15กันยายานี้นะครับจะเริ่มปรับเปลี่ยนบางเส้นทางเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วง6โมงครึ่งจนถึง18นาฬิกา30นาทีโดยขอสมกจะนำรถโดยสารมาวิ่งให้บริการเส้นทางละ5คันเส้นทางแรกนะครับสายแรกก็คือ G21 ฟังแล้วงงแน่แน่ G ส1ไม่คุ้นเคยคก็คือวิ่งระหว่างรังสิตท,ท่าเรือพระราม5ครับเทียบเคียงกับสายเดิมก็คือ114อตกอ3แยกลำลุกการนั่นเองนะครับสายที่2ครับสาย G 5 9 e บินบุรีท่าเรือศรีพรยาขึ้นทางด่วนด้วยเทียบเคียงกับสายเดิมก็คือ514มินบุรี วัชดาพิเศษสีลมสายที่3นะครับก็คือ r 3เส้นทางสวนหลวงรอ 9. สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติเทียบเคียงสายเดิมก็คือสาย11อู่เมกะบ,บางนาบะบุงครองฟังแร้งงงไหมฮะเริ่มจะงงงแล้วเหมือนกันใช่ค่ะก็ เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะคะยังไม่พอนะคะยังมีอีกค่ะก็คือสายที่4นะคะก็คือสาย R41 นะคะถนนตกแฮปปี้แลนด์ก็คือเทียบเคียงสายเดิมคือสาย22อูโ่โพแก้วนะคะไปจนถึงสาธุประดิษฐ์สายต่อไปค่ะคือสายที่ Y 59ก็คือสถานีรถไฟชุมทางตะลิ่งชันไปจนถึงกระทุ่มแบนนะคะก็คือเทียบเคียงสายเดิมก็คือสาย189สนามหลวง กระทุ่มแบนนั่นเองสายต่อมาค่ะคือสาย Y61 หมู่บ้านเศรษฐกิจสถานีขนส่งจตุจักรนะคะเทียบเคียงสายเดิมคือ509จากสถานีขนส่งจตุจักรไปจนถึงบางแคสายต่อมาค่ะคือสาย B44 วงกลมพระราม9ไปจนถึงสุดที่สารเทียบเคียงสายเดิมคือ54วงกลมรอบเมืองห้วยขวางสายต่อมานะคะคือสายที่ B 45หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มนะคะไปจนถึงท่าเรือสะพานพุทธเทียบเคียงสายเดิมค่ะคือ73อู่โพแก้วสะพานพุทธนั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งฟังแต่ละสายเนี่ยก็คือ,คอตัวเลขก็จะมีภาษาอังกฤษนำหน้าบางสายก็มีภาษาอังกฤษตามหลังด้วยและตัวเลขที่เราจำจำเดิมเนี่ย มันใช้ไม่ได้เลยครับท่าผู้ชมครับเป็นการปรับใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งทางด้านคุณสมเมธองค์กิติกุลผออวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า tdi ก็บอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาโครงการนี่แหละบอกว่าการทดลองเดินรถป่เส้นทางใหม่ของโครงการขนส่งทางบก และทีเดอไอก็จะนำข้อมูลขอ้อคิดเห็นในหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับมาประมวลผลดูแล้วก็สรุปแนวทางที่เหมาะสมโดยเส้นทางใดมีเสียงตอบรับที่ดี<ะ>ประชาชนเข้าใจก็จะเดินหน้าให้บริการต่อไปและใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปเส้นทางที่เหลือต่อไปนะครับส่วนเส้นทางไหนที่มีเสียงตอบรับที่อาจจะบน่นติงมาไม่ดีก็จะทบทวนและหาแนวทางใหม่ โดยหลังนำร่อง8เส้นทางนี้นะครับก็จะนำร่องเพิ่มอีก7-10เส้นทางภายในปีนี้ต่อไปนะครับซึ่งก็มีการศึกษามาแล้วนะคะบอกว่าจากการศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารรถเมย์ขอสอมกก็พบว่ารถเมย์ร้อนค่ะมีต้นทุนอยู่ที่15บาทแต่ว่าขอสอมกเก็บค่าโดยสารเพียงแค่6บาท50สตางค์ต่อเที่ยวต่อคนเท่านั้นหรือว่าขาดทุนนะคะอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อเที่ยวต่อคนก็จึงมองว่า ควรที่จะมีการปรับค่าโดยสารรถเมร้อนค่ะเป็น1 0บถึงบาทต่อเที่ยวต่อคนเพื่อเป็นการลดภาระการขาดทุนของขอสอมกอเองด้วยนะคะส่วนรถเมย์ปรับอากาศค่ะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่20บาทต่อเที่ยวต่อคนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเองขอสอมกจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทางค่ะก็คือระหว่าง13บาทจนถึง26บบาทต่อเที่ยวต่อคนเท่านั้นเองครับดังนั้นครับทางด้าน คุณสุมเมธก็บอกนะครับว่าท่านต้องการสะท้อนต้นทุนการโดยสารที่แท้จริงเนี่ยก็ควรที่จะเก็บค่าโดยสารรถเมย์ปรับอากาศเป็นราคาเดียวกันตลอดเส้นเลยไหมอัตราก็คือระหว่าง20ถึง25บาทต่อเที่ยวต่อคนคก็จะทําให้ขอสมคออยู่ได้ โดยทั้งนี้ครับก็เป็นข้อมูลในการศึกษาเบื้องต้นนะครับศึกษาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าสักหนึ่งเดือนนี้เนี่ยแต่ละสายแดสายที่ปรับเป็นเส้นทางไปบ้างระหว่างเส้นทางเนี่ยนะครับอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลองดูให้ดีครับซึ่งก็จะคาดการณ์ว่าจะนําเสนอข้อมูลทั้งหมดในการพิจารณากับขสมกในช่วงต้นปีหน้าต่อไปนะครับซึ่งแนวทางเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับถ้ามาดูการน,นั่นคือแนวทางในการปฏิรูปแค่ปัญหารถเมย์นะครับที่อาจจะมา ล่าช้าบ้างถนนตัดใหม่เพิ่มขึ้นบ้างนะครับคนบางจุดบางพื้นที่บางเขตเนี่ยก็เป็นเมืองที่ขยายเพิ่มขึ้นมาคอนโดเพิ่มเยอะขึ้นมาการปรับเส้นทางก็เพื่อนะทางที่จะหาในการจุดสมทุนนะครับของการรถแบบใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็บางคนก็บ่นเหมือนกันว่าเนี่ยตัวเลขจะเป็นยังไงล่ะไม่ต้องห่วงนะตัวเลขด้านบนก็คือจะเปลี่ยนใหม่นี่หดินหนึ่งยเจ็ดเนี่ยนะฮนะอยู่ด้านบนจะเปลี่ยนใหม่แต่ตัวเลขด้านหน้าตรงกระจกด้านหน้า ยังเป็นเลขเดิมเพราะจะเขียนไว้นะกำกับเช่น54นะครับเดิมก็คืออะไรยังไงก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะาม่ข้ใจกังวลแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลองศึกษาเส้นทางก่อนเพราะว่าก็มีหลายเส้นรถเมลหลายสายเหมือนกันนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อยนั่นเองก็อย่าลืมศึกษากันละกันค่ะใช่ครับนะครับ59กับ59ด้านล่างจะตรงกันามใหมายสมมติสมมตินะฮะเช่นสายที่ B44 ค่ะด้านบนจะเป็นตัวเลขนี้นะครับ54นะฮะ แต่กระจกด้านหน้าจะเป็น54เดิมวงกลมอรอบเมืองหุ้ยขวางเนี่ยครับก็จำไม่ค่อยงงเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะฮะดูทั้งป้ายด้านบนด้านล่างแล้วก็ค่อยจดจากันดูว่าเป็นอย่างไรอะไรครับเดี๋ยวเราดูว่า15สิงหาคมคนจะบ่นเยอะไหมเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมาก็บ่นกันอุบอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผู้ชมครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะก็ใครที่เดินทางด้วยรถประจําทางสายดังกล่าวก็ศึกษาเส้นทางกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ แค่ทดลองเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจกันไปนะคะอะไรที่ว่าดีก็เปิดก็ยอมรับดีเพราะเขาก็เปิดการรับความคิดเห็นเหมือนกันใช่ครับพูดคุยอาจจะสะท้อนผ่านกระเป๋าก็ได้นะครับหรือว่าคนขับรถก็ได้เป็นการสะท้อนข้อมูลที่แท้จริงออกมาจะได้ปรับเปลี่ยนให้ดีเพิ่มขึ้นระบบการเก็บเงินเป็นยังไงนะครับการจ่ายตัวเป็นยางไรก็คุยกันมาได้นะครับทุนผู้ชมครับเอาละครับชุงนี้ไอซ์ n ุนิยทของเราพักกันคู่เดียวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าวิสต์ออฟเบอร์ไวมีข่าวสารต่างประเทศมาฝากกันเช่นเคยนะคร